สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องน้องเจี๊ยบสะพายพ่อแรชาแนลกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะน้องจะพามาอัปเดตแปลงดาวเรือง45วันนะคะอันนี้ให้ชมบรรยากาศรอบๆแปลงดาวเรืองของเรานะคะดาวเรือง45วันนะคะเพื่อนๆต้นกล้าแก่นะคะต้นกล้าแก่ตอนที่น้องเอาลงนะคะต้นกล้าก็จะได้ประมาณ1เดือนกว่าๆนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าต้นกล้าแก่ที่อยู่ในถาดนะคะประมาณเดือนกว่านะคะลงดินแล้วเป็นยังไงบ้างปลูกได้ไหมนี่นะคะน้องพามาดูนะคะตอนนี้ก็ประมาณ45วันแล้วนะคะ45วันก็จะประมาณนี้ค่ะต้นกล้าแก่นะคะเพื่อนๆก็ค่อนข้างจะใส่ปุ๋ยบ่อยๆนะคะถ้าเราไม่ค่อยใส่ปุ๋ยน้องก็จะไม่โตนะคะเพื่อนๆถ้าแก่แล้วเราก็ต้องเร่งต้นให้เขานะคะนี่นะคะมันก็มีบางจุดที่ว่าน้ำท่วมขังนะคะเนี่ยค่ะตรงที่น้ำท่วมขังต้นเขาก็จะไม่สม่ำเสมอนะคะนี่นะคะค่อนข้างจะเป็นดอกเร็วนะคะเพื่อนๆ45วันเพราะว่าต้นเขาก็จะแก่เต็มที่แล้วค่ะตอนที่น้องเอามาลงดินนะคะต้นแก่แบบว่าสุดๆเลยค่ะเพื่อนๆทั้งต้นเหลืองนะคะอันนี้เราก็จะบำรุงนะคะฉีดฮอร์โมนแล้วก็ใส่ปุ๋ยกระตุ้นให้เขานะคะนี่นะคะปุ๋ยน้องใช้เป็นปุ๋ยสูตรเสมอนะคะเป็นสูตร15หรือ16ก็ได้นะคะ45วันได้ประมาณนี้นะคะเขาก็จะออกดอกเร็วไปหน่อยนะคะเพื่อนๆปกติหน้าฝนนะคะดาวเรืองก็จะออกดอกประมาณ60วันถึง70วันนะคะสำหรับหน้าฝนแต่อันนี้เป็นต้นกล้าแก่นะคะเขาก็จะออกดอกเร็วหน่อยนะคะเพราะว่าต้นเขาก็จะถึงกำหนดออกดอกแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆ45วันนะคะเร็วอยู่นะคะก็จะประมาณนี้ต้นกล้าแก่นะคะเพื่อนๆบางทีก็ไม่ใช่อุปสรรคนะคะมันก็อยู่ที่การดูแลของแต่ละส่วนด้วยนะคะเราก็ต้องเร่งปุ๋ยแล้วก็ดูแลเขาด้วยการฉีดฮอร์โมนนะคะบำรุงน้องนะคะอยู่ที่การดูแลของทุกคนด้วยนะคะถ้าเราดูแลไม่ได้ต้นเขาก็จะแคะแกรนนะคะเพื่อนๆนี่นะคะอันนี้ก็ถือว่าสูงอยู่นะคะนี่นะคะเดี๋ยวน้องให้ดูลำต้นนี่ค่ะEP นี้นะคะน้องมาอัปเดตต้นกล้าแก่ประมาณ1เดือนกว่านะคะแล้วลงดินไปแล้วเป็นแบบไหนนี่นะคะวันนี้น้องก็ได้มาอัปเดตให้เพื่อนๆทุกคนได้ชมกันนะคะ45วันเป็นดอกประมาณนี้แล้วนะคะเพื่อนๆนี่นะคะออกดอกเร็วกว่าปกตินะคะก็ถือว่าใช้ได้นะคะอันนี้จะค่อนข้างดุกบรรยากาศยามเช้านะคะที่แปลงดาวเรืองของเราแปลงนี้นะคะตั้งอยู่ที่บ้านโคกรุงนะคะอำเภอแก้งขอจังหวัดชัยภูมินะคะเพื่อนๆนี่นะคะใครมีปัญหาสอบถามก็คอมเมนต์ใต้คลิปน้องได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องก็ขอลาไปก่อนนะคะก่อนจากกันไปน้องขอฝากช่องด้วยนะคะช่องน้องเจี๊ยบสะพายพ่อแรชาแนลนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ